สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับตามล่าเมกูมินตามนี้เลยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับวันนี้เกมรอบเป้านะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเรทเนี่ยเรทสูงถึง 1.76% แต่ว่าเรื่องของเรทนะเราก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะว่ามันจะทำให้ออกดีหรือเปล่านะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มเรทแบบใส่เดี่ยวนะใส่เดียวเมกูมินครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์อันนี้ของจริงนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าการเพิ่มโอกาสแบบตัวเดียวเนี่ยในรอบโคโลโบเนี่ยไม่ได้มาบ่อยๆไม่ได้มีทุกรอบนะครับมันจะต้องเป็นรอบที่มีการพูดคุยกันเป็นพิเศษซึ่งบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดนะบางทีเขาตั้งใจคุยไว้ว่าจะมีการเพิ่มเรทเดียวๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเงื่อนไขมันเป็นวันเกิดจริงๆนะผมก็ไปดูมาแล้วนะครับอควาเนี่ยเกิด1สิงหานะครับเมกูมิน4ธันวานะครับก็คือวันนี้นะแล้วก็ตัวของดาร์กเน็ตเนี่ย6เมษายนนะครับแล้วก็คาซึมะนี่7มิถุนายนฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีเพิ่มเดียวแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือเขาตั้งใจว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์จริงๆนะครับยกเว้นว่าจะแบบเพิ่มเรทแบบนึกอยากจะเกิดอะไรประมาณนี้อ่ะคงไม่มีนะถ้าเกิดมีนี่น่าจะโดนบ่นนะครับเพราะว่ามันตรงกับวันเกิดจริงๆนะลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ4ทุ่มของเมื่อคืนนะครับจนถึง4ทุ่มของวันนี้นะใครอยากจะลุ้นนะแต่ว่าตั๋วกาชาหมดรูบี้หมดนะครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ ACK Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% นะครับเกมเรนเจอร์ลดค่าสูงสุดถึง 30% นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับแต่ว่าเติมถูกในเกมเรนเจอร์เนี่ยมีแค่ระบบ iOS นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น Android ต้องไปหา iPhone iPad นะมาเปิดกาชามากดรับรูบี้กันเอานะครับอันตอนนี้ไว้ใจได้นะจดทะเบียนร้านค้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆด้วยใครสนใจรีบไปเติมได้เลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับที่ร้าน ACK Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ต้องรีบจัดอย่างที่บอกนะว่ารูบี้ตัวกาชานะครับโอ้โหได้ใช้ลากยาวนะครับยันสิ้นปีนะครับเมื่อวานทำคลิปบอกแล้วนะว่าเดี๋ยวมีอะไรมาบ้างนะครับตามนี้นะขอให้โชคดีมีชัยในเกม Line Ranger นะครับเดี๋ยวนี้มาเปิดกันใน ID ที่ยังไม่ได้นะครับรอบนี้ผมเปิดได้เยอะมากนะครับ ID ที่ยังไม่น่าจะมี ID 2 ID นี้แหละยังไม่ได้เลยนะ ID 3เนี่ยได้อควาแล้วจำมากนะครับแล้วแต่ว่าตัวหมดนะก็เลยไม่ได้เปิดเมกูมินนะครับ ID 5ยังไม่ได้ส่วน ID 6ได้ Darknet ID 7ยังไม่ได้ ID 10ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ ID แฟนผมที่ล่าสุดเนี่ยคือก็เปิดตั๋วไปเกือบๆ180ไม่ออกเลยนะครับแล้วก็ 2,100 รูบี้เนี่ยออกการันตีดาร์กเน็ตตัวเดียวคือไม่ได้เลยเน่าแบบเน่าน่าเกลียดมากนะครับก็บอกแฟนว่าจะรีไหมอ่ะเขาเล่นเองอ่ะผมไม่เกี่ยวนะครับก็บอกว่าไม่รีเล่นต่อนะครับแล้วก็หาตัวเพิ่มมาได้30แล้วก็ได้อควาอ่ะพอได้อควาเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากดูโคโนซึบะขึ้นมาทันทีครับอ่ะเมื่อคืนนะรูปที่ลงที่เพจเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นดูนะแฟนผมไปดูนะครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่มีเกงในใส่หรือไงนะอ่ะก็ดูจากคอมเมนต์น้องๆก็บอกว่าตัวพระเอกเนี่ยเขามีสกิลขโมยกางเกงในก็เลยไม่ใส่ซะเลยคือผมก็ไม่ได้ดูจริงดูไปนิดเดียวเพิ่งดูไปนิดเดียวนะเดี๋ยวค่อยไปดูต่อนะเพราะว่ามาถึงตอนเริ่มเนี่ยแฟนผมก็บอกว่าพระเอกแบบตายได้อุบาทมากอ่ะแต่ว่าดูแล้วแบบสมองโล่งอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนึงนะที่ลองไปดูกันได้นะครับอ่ะเปิดกาชาดีกว่านะเหมือนเดิมครับผมเข้าเกมมาเป็นไม่เป็นอควาอัลต้านะครับเมกูมินอัลต้านะครับหรือไม่ก็ดาร์กเน็ตอัลต้าอย่างที่บอกนะมันต้องมีคนที่ทำแล้วเปิดไม่ได้ครับไม่ได้หมายความว่าทำตามแล้วจะเปิดได้นะทำตามเอาตามความสบายใจครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่าลองดูก็ได้ครับไม่เสียหายปกติบางคนอาจจะแค่เข้าเกมมานึกอยากจะเปิดก็เปิดนะแล้วบางทีได้ก็ได้ไปเลยครับแต่บางคนเขาก็แบบทำทุกวิถีทางแล้วแบบก็ไม่ออกนะอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้อาจจะเปิดด้วยตั๋วอย่างเดียวแต่บางไอดีอาจจะใช้รูบี้นะเพราะว่าไอ้ยังมีเวลานะครับในการเก็บนะครับรูบี้นะไปเปิดคริสต์มาสส่วนโคโลโบนี่มีลุ้นนะอ่ะโอเคอันนี้ไม่ออกแล้วนะไอดี2คือบทตะเกลือคือเกลือจริงมาเปิดกันต่อไอดี5นะครับไอดี5ก็มีไมกี้อยู่ใช่ไหม ID นี้อ่ะมีไมกี้อยู่นะเอาโอเคครับมีไมกี้ก็อยากได้นะเพราะว่าต้องการคอมโบนะครับหยุด5วินาทีอ่ะเอาตัวก่อน
ถ้าตั๋วไม่ออกก็รูบี้นะโอเค15ใบนะครับอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็น Darknet Ultra นะผมจะเข้ามาแค่3ตัวนี้นะครับที่ได้มานะครับในรอบนี้เนี่ยเรียกว่าได้หลายดีอยู่เหมือนกันนะรอบนี้ครับคือส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูเนี่ยก็จะได้เมกูมินน่ะคือเขาก็แจกเยอะจริงๆนะแล้วนี่เราเพิ่มโอกาสแบบนี้อีกแต่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าด้วยสายและธาตุเนี่ยน้องก็แอบมีความเปราะบางอยู่นะครับถ้าไปอยู่ในทีมที่แบบว่าตัวรอบข้างยังไม่ดีมากนักนะอาจจะยังไม่ได้แบ่งนะเพราะว่าหลีกเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเจอธาตุน้ำเยอะกว่าธาตุไม้ธาตุไม้เนี่ยหลีกสูงอ่ะเราจะเจอเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้งานยากนะครับคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เก่งครบทางนะมันอาจจะแบบเฮ้ยดาเมจหนักดาเมจดีนะความสามารถติดโหดมากแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยก็อาจจะมีความเปราะบางคือยืนไกลไงแต่บางคนก็ไม่มีตัวซัพพอร์ตเขาอะมันก็จะเล่นยากนิดนึงอ่ะสุดท้ายได้ใช้รูบี้อีกแล้วครับคือดวงที่มันจะไม่ออกผมว่ามันก็อาจจะไม่ออกนะอ่ะ300รูบี้หวังว่าออกอาจจะไปไม่ได้ก็หยุดแล้วนะครับรูบี้เก็บนะก็เหลืออีก3สัปดาห์นะครับแล้วก็จะเข้าสู่วันศุกร์ที่22ครับก็จะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับเรนเจอร์เกียร์นะครับไอ้เอาคุมหัวมาสักตัวนี่มาครับโอ้โหอ่ะโอเคนะอควาก็อควาครับปั้นแน่นอนนะโอเคได้มาอีกหนึ่งอดีอันนี้โอเคนะครับเพราะว่าไอ้ที่3ขึ้น9ดาวไปแล้วไอ้ดีนี้อาจจะแบบว่าหยุดที่ไฮเปอร์แม็กทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูรายละเอียดก่อนนะว่าไอ้บางทีหยุดไปที่ไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันก็ใช้ดีแล้วนะครับแล้วก็หยุดเรื่องของปริมาณการใช้แร่เพราะว่าขึ้นเป็น9ดาวแร่เยอะแต่ว่าบางทีอาจจะแลกด้วยภารกิจนะครับได้กบม่วงอันนี้ก็แล้วแต่นะโอเคได้จริงๆนะอันนี้เข้าเกมมาเป็น Darknet Ultra เผื่อใครอยากได้อควานะครับนี่บอกเยอะแดนบนเลยเอาอีกตัวนึงไหมแถมได้ไหมไอ้เพิ่มเลทนะเมกูมินไม่ใช่เหรอโอ้โหอะไรกันเนี่ยนะอย่างที่บอกนะว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะครับว่าเพิ่มเรทแบบนี้จะต้องได้แค่ตัวนี้นะอย่างเงี้ยเพิ่มเรทเมกูมินครับอความาเฉยเลยนะครับมาเปิดกันต่อ ID 6นะครับ ID 6เดือนที่แล้วก็มีเปิดได้นะแต่ว่าได้มาเดี๋ยวคงเปลี่ยนทีมอีกแล้วนะคือทีมเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับไอดีนี้ดูก่อนว่าจะใช้รูบี้ไหมไม่มีคอมโบนะครับตัวมีแค่10ใบด้วยเดี๋ยวดูก่อนยังไงดีนะไอดีนี้ถามว่าอยากได้เรนเจอร์ไหมก็อยากได้นะครับแม้ว่าจะมีตัวดาเมจไฟตัวป่วนรีเซ็ตนะครับคอมโบเพิ่มได้ 1,000 อย่างบากินะครับ9ดาวแม็กเนี่ยก็มาอีกก็ได้นะคือใช้คู่กันมันก็ไม่ผิดนะครับเรนเจอร์ตัวไหนถ้าใช้ดีก็คือใช้ดีนะใช้ดีก็คือก็จะเห็นกันครับว่าใช้กันเต็มตำนานครับถ้าไม่ดีเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนออกนะครับถ้าใช้ดีก็1เดือนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเก่งอยู่แบบหลักๆก็คือ1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะโดนเนิร์ฟตามปกตินะก็คืออาจจะแบบเนิร์ฟเล็กน้อยครับหรือพวกค่าแฝงต่างๆที่อยู่ในเดือนนั้นเนี่ยอาจจะลดต้องใช้คำว่าอาจจะนะบางตัวเขาก็ไม่ได้ปรับลดครับกว่าจะไปปรับอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นโคโลโบชนโคโลโบก็คือประจบรอบนี้เนี่ยอีกเดือนนึงส่วนใหญ่ตัวที่มันเก่งก็จะยังเก่งอยู่ยกเว้นว่ามันไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกอันนี้ต้องบอกก่อนว่าโหมันเป็นแบบนี้มานานมากว่าถ้าตัวไหนมันเก่งตั้งแต่แรกเนี่ยมักจะเก่งยาวแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกแล้วเราไปตะบี้ตะบันขอเขาเปลี่ยนขอเขาบัฟขอเขาแก้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่ข้ามเดือนมาแล้วจะลดทันทีนะครับอย่างโคโลโบที่ผ่านมานะก็ไม่ต้องอ้างชื่อแล้วกันนะเรนเจอร์ใช้งานแบบว่าแย่ลงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกรอบนะนะครับแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือเรนเจอร์ก็ถือว่าใช้งานดีตั้งแต่แรกไอ้ดีนี้คริสต์มาสหรอจัดรูบี้ไปหน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับได้ดาร์กเน็ตไปแล้วจัดเมกูมินมาสักตัวมาลุ้นกันครับจริงๆก็ไม่อยากจะใช้แล้วนะรูบี้นะแต่ว่าเรนเจอร์ก็อยากได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคอมโบที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเรนเจอร์ก็ถือว่าสกิลก็ดีนะแต่ว่าตัวอควาบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นหลีกต้นๆเนี่ยอาจจะยังใช้ยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าแร่เยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีดาเมจ
ถ้าเกิดเป็นลีกที่เขาจะมีอย่างอื่นพร้อมเนี่ยบนท็อปตำนานก็ใช้กันนะเออไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือผมไม่อยากได้นะครับอ่ะลงทุนไปก็โอ้ไม่ได้ครับไอดี6มาเปิดกันต่อไอดี7รูบี้มีอีกแล้วอ่ะไม่อยากให้มีรูบี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกั้นใจไม่อยู่นะครับห้ามใจไม่อยู่นะในไอดีนี้นะได้คนทนเทพมา3ตัวเลยครับคือมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าไม่ดีเท่าเดิมอ่ะมันไม่เท่าตอนมันบัฟนะอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆครับอ่ะแต่ว่าตู้เมกูมินมาแบบนี้ก็ว้าวุ่นกันอยู่1วันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตู้นะครับอควากับเมกูมินก็ยังอยู่คือบางคนยังเปิดไม่ได้นะอยากได้ทั้งคู่นะครับเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยครับเดี๋ยวไงเพิ่มเรทจับคู่มาอีกแน่นอนอยู่แล้วครับเดือนนี้ยังมีอะไรให้รู้อีกเยอะครับก็ดันวิ่งดันวิ่งก็ตั๋วระหว่างวิ่งตั๋วจบวิ่งนะครับแค่กิจกรรม SNS อ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์คเซอร์วิสของโคโรโบเนี่ยเปลี่ยนนะครับตกกระชากเป็นรูบี้นะครับอ้าวมาเฉยเลยโอ้โหดูดิอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็น Darknet Ultra นะจริงๆนะคือเข้าเป็นแบบเนี้ยคือด้วยความที่ว่าวิธีการเดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าแบบเอ้ยมันคืออะไรอะไรไงก็คือเวลาเราโหลดเข้าเกมอ่ะสมมติโหลดเข้าเกมมาไม่ได้เป็นตัวที่ต้องการไม่ได้เป็นร่างที่ต้องการอ่ะสมมติว่าเข้าเกมมาเป็นตัวพระเอกอย่างงี้นะเราก็คิวแอปแล้วก็คิวตัดก็คือฆ่าแอปทิ้งแล้วก็เข้าเกมใหม่ก็คือออกเข้าใหม่อ่ะออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่คิวแอปแล้วก็เข้าใหม่อยู่เรื่อยๆนะโอเคอันนี้เซฟละไม่ได้ใช้ตัวกระชานะโอเคมาเปิดกันต่อ ID 10นะครับ ID สุดท้ายของคลิปนี้นะเป็น ID ที่จริงๆนะอยากได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็น ID ที่กำลังปั้นอยู่นะนะครับ Ranger มีตัวดีๆแล้วนะครับแต่ว่าอยากได้อยู่แล้วล่ะอ่ะมาดูกันครับรูบี้มีไม่ถึงรูบี้เก็บไปเปิดเกียร์อย่างเดียวนะไม่เปิดเรนเจอร์ครับรูบี้ต้องเกียร์เท่านั้นครับที่เราต้องการอ่ะมาลุ้นกันครับขอให้ได้เหมือน ID อื่นๆเขาบ้างนะโอ้โหรอบนี้เปิด5 ID ใช่ไหมออกไปแล้ว3 2นี่มันเกลือคือมันเกลือจริงๆนะ5ได้ไป6ได้ไป7ได้ไปอ่ะ10มาหน่อยมั้ยชึบโอ้โหหัวขโมยโอ้โหอ่ะสุดท้ายท้ายสุดมีลุ้นเนี่ยที่บอกนะมีเท่าไหร่อย่างน้อยก็ได้ลุ้นครับมีเท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็ได้เปิดนะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะเมื่อกี้ครับตัวกระชานะครับ10ใบก็ได้นะครับอ่ะเนี่ยพอเป็น ID ที่อยากได้นะไม่ได้จังงันครับอ่ะแต่โอเคนะวันนี้เปิด5 ID ออก3นี่ผมถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะอ่ะฉะนั้นเนี่ยใครเปิดกระชาขอโชคดีนะครับคือเพิ่มเรทพิเศษเนี่ยเรทไปกดดูก็ได้ครับในตู้กระชานะนี่เขาขึ้นเลยครับจัดงานฉลองวันเกิดเมกูมินนะครับก็เหลือคือถึงแค่4ทุ่มเท่านั้นนะนะครับเรทมัน 1.76 ถือว่าถ้าเกิดเทียบกับเรททั่วไปอ่ะถือว่าค่อนข้างจะสูงเป็นพิเศษอยู่งานนะอ่ะซึ่งใครเปิดวันนี้มาบอกกันหน่อยว่าได้ตัวอะไรบ้างอันนี้คลิปนี้ก็ได้เมกูมินไป2ตัวถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะถือว่าตรงเรทอยู่งานนะใครอยากจะลองครับรูบี้หมดตัวกระชับหมดขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ SK Game Top Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับเกม Ranger ลดราคาสูงสุดถึง 30% นะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็คเกจต่างๆครับแต่ว่าเติมถูกในเกม Ranger เนี่ยมีแค่ระบบ iOS เท่านั้นถ้าเป็น Android เนี่ยหา iPhone iPad นะครับมาขนรับรูบี้นะมาเปิดกระชากันเอานะครับอันนี้ว่าจะได้แน่นอนนะร้านค้าจะถือเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมหมื่นด้วยใครสนใจรีบไปที่ร้านเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับSK Game Top Center ราคาถูกประภัยเติมไว 100% อ่ะกดติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะมาใครเปิดขอโชคดีนะอยากได้จริงๆครับอยากได้เรนเจอร์มาทดสอบมาใช้งานกันนะครับซึ่งวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ